ปิดบ้านชนะวอริเออร์ชนะในบ้าน12เกมติดParis English ทำ6 underpass แซงนำเดี่ยว Spring Farmer โรนัลโดพักแบนพร้อมยิง Atletico สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Weekend นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมครับทัศชัยชนะจการและคุณณัชชาเสนาบุตรครับค่ะวันนี้เราสองคนมาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะโคจรมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวของวงการกีฬารอบโลกที่เรานำมาฝากกันค่ะถูกต้องครับในช่วงแรกครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วงเลกูล่าซีซั่นครับเมื่อคืนนี้ครับ Golden State Warriors นะครับก็บุกไปพ่ายกับ Atlanta Hawks คาบ้านเลยครับ Atlanta Hawks ชนะในบ้าน12เกมติดครับหลังเปิดถิ่น Philip Arena เอาชนะ Golden State Warriors คู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเลกูล่าซีซั่นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับในควอเตอร์แรกครับวอริเออร์ออกสตาร์ทขึ้นนำฮอฟส์ไปก่อน25ต่อ21คะแนนแต่เมื่อมาถึงนาทีที่ 8.34 วินาทีครับก่อนที่จะหมดเวลาควอเตอร์2ครับคลายคอเวอร์ครับชุด3แต้มพาฮอฟส์ตีเสมอ34ต่อ34ได้สำเร็จครับจากนั้นทั้ง2ทีมจะสู้กันแบบสูสีครับจนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์เท่ากันที่52ต่อ52คะแนนและในควอเตอร์ที่3ครับฮอคได้ทีครับเร่งเครื่องทำแต้มห่างไปที่89ต่อ85คะแนนครับจนมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับเคลย์ทอมสันครับไม่รอช้าเร่งพาวอลเลอร์สบุกทำแต้มไม่ยั้งหวังไล่ตีเสมออีกครั้งนะครับแต่สุดท้ายไม่สำเร็จครับจบเกมเป็นฝ่ายของฮอคที่เปิดบ้านเอาชนะวอลเลอร์ไปด้วยสกอร์124ต่อ116คะแนนทำให้ฮอคครับชนะบ้านในบ้านเป็นเกมที่12ติดต่อกันพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ12ครับแพ้9เกมส่วนวอริเออร์แม้จะแพ้ครับแต่ยังมีสถิติที่ดีสุดในสายตะวันตกโดยในเวลานี้มีสถิติชนะ39แพ้9เกมครับส่วนในเกมนี้ครับเคลย์ทอมสันครับชูตติ้งการ์ดของวอริเออร์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุด29แต้ม4รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ครับมาที่การแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับนิวยอร์กนิกส์ครับกับบรุกลินเนสครับก็บรุกลินเนสสามารถเปิดบ้านชนะนะครับยูโน่ไปได้92ต่อ88คะแนนครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับก็พ่ายกับอินดิอนาเพเซอร์ไป99ต่อ103คะแนนแอลเอเลเกอร์ครับก็พ่ายกับออร์แลนโดแมจิกครับ97ต่อ103คะแนนครับแอลเอคริสเปอร์นั้นก็พ่ายกับโตลอนโตแรปเตอร์107ต่อ123ครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเกอร์ครับก็พ่ายกับบอสตันเซลติกไป96ต่อ107คะแนนครับเดนเวอร์นักเกตส์ครับพ่ายกับดีทรอยต์พิสตันไป88ต่อ98คะแนนครับส่วนมิลวอกกี้บัคส์ครับก็พ่ายกับฮูสตันร็อกเก็ตไป111ต่อ117คะแนนครับเมมเฟสกริสลีย์ครับพ่ายกับเมนเนสโตนะครับทีมเบอร์วูฟนะครับ89ต่อ93คะแนน90คะแนนนะครับนิวออร์ลีนส์พาริกันครับก็ชนะโอคลาโฮมาซิตี้แธนเดอร์ไป116ต่อ113คะแนนครับส่วนยูทาห์แจ๊สนั้นเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับพ่ายกับฟีนิกซ์ซันครับ93ต่อ100คะแนนครับไมอามิฮีทครับพ่ายกับซานอันโตนิโอสเปอร์ครับไปด้วยสกอร์85ต่อ98คะแนนครับจาก NBA นะคะมาต่อกันที่ผลเทนนิส PBC ชาเกรฟอินดอร์สวันที่5ค่ะอันเดียเซปปินะคะก็ชนะริคาร์ดัสเบอร์รันกิสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250ค่ะรายการ PBC ชาเกรฟอินดอร์สที่ชาเกรฟประเทศโครเอเชียค่ะอันเดสเซปปินะคะมือ5ของรายการจากอิตาลีค่ะก็ลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตามคาดนะคะหลังหวดเอาชนะลิคาดาสเบอร์รันกิสจากลิทัวเนียไป2ต่อ1เซตค่ะด้วยสกอร์3ต่อ6 6ต่อ2และ7ต่อ6ทรายเบรก8ต่อ6ค่ะทำให้เซปปินะคะมีคิวเตรียมพบกับมาเซลกลาโนเลสมือ8ของรายการจากสเปนค่ะที่เอาชนะอีกอร์ซิสลิงนะคะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 2ต่อ6และ6ต่อ4ในรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะรอบรองชนะเลิศได้ในเวลาสายของพรุ่งนี้ค่ะทางช่อง BeIn Sport นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
ต่อกันที่ผลสนุกเกอร์นะคะเยอรมันมาสเตอร์วันที่3ค่ะชอนเมอร์ฟี่นะคะโคนรอนนี่โอซาลิแวนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์ค่ะที่เทมโปรโดมกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะเมอร์ฟี่มือ9ของรายการจากอังกฤษค่ะลอยลามผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะคะหลังโค่นเอาชนะโอซาลิแวนมือ4ของรายการจากอังกฤษแชมป์ปี2012ไปอย่างเฉียดฉิวค่ะด้วยสกอร์5ต่อ4เฟรมทำให้เมอร์ฟี่นะคะมีคิวเตรียมพบกับเหลียงเวินโบมือ18ของรายการจากจีนค่ะในรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศค่ะได้ในช่วงค่ำของคืนนี้นะคะทาง True Sport HD 1ค่ะและ True Sport 7ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับผลกอล์ฟนะครับ Maybank Malaysia Open ในวันที่3ครับซึ่งมีนักกอล์ฟไทยนะครับเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับการแข่งกอล์ฟ Constellation European Tour และ Asian Tour รายการ Maybank Malaysia Open ครับชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น3ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ96ล้านบาทณสนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับซึ่งในวันนี้นั้นกำลังแข่งขันในรอบที่3ครับตำแหน่งผู้นำในรอบที่2นั้นเป็นของลีเวสวูดครับแชมป์เก่าจากอังกฤษนะครับและอาเลครานโดการยูโซเรสจากสเปนที่เป็นผู้นำร่วมนะครับทำสกอร์รวมไว้ที่11อันเดอร์พาร์ครับส่วนการแข่งขันในรอบที่3ในวันนี้ครับผลปรากฏว่านะครับเบิร์นวิสเบเกอร์ครับนักกอล์ฟจากออสเตรียนะครับก็ขึ้นนำเป็นอันดับที่1นะครับมีสกอร์อยู่ที่14อันเดอร์พาร์ครับตามมาด้วยนะครับอาเลครานโดการยูเซเรสครับจากสเปนครับตอนนี้ก็ทำสกอร์ไว้ได้ที่13อันเดอร์พาร์ครับส่วนอันดับ3นะครับตกเป็นของอันดิบานลารีนะครับจากอินเดียครับทำไว้ที่12อันเดอร์พาร์ครับอยู่อันดับ3ร่วมกับลีเวสวูดนะครับโปรกอล์ฟชาวอังกฤษนะครับอยู่ที่12อันเดอร์พาร์ครับส่วนนักกอล์ฟไทยนะครับตอนนี้ธงชัยใจดีครับอยู่อันดับที่23ครับสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์ครับส่วนธัญกรคองผานะครับอยู่อันดับที่28ครับมีสกอร์อยู่ที่3อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ3ได้ในเวลานี้นะครับทางช่อง True Sport HD 1หมายเลข666ครับและ True Sport 5หมายเลข684ส่วนการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับจะเริ่มตั้งแต่ 9:30 น.วันพรุ่งนี้นะครับทางช่องเดียวกันครับต่อกันที่ผลกอล์ฟ Farmers Insurance Open วันที่2นะคะ Harris English ค่ะโชว์ฟอร์มเก่งทำ6อันเดอร์พาร์นะคะแซงขึ้นนำเดียวในการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour รายการ Farmers Insurance Open ค่ะชิงเงินรางวัลรวม 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ201ล้านบาทค่ะณสนาม Terry Price Golf Club เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่2ค่ะEnglish นะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นซึ่งรั้งอันดับ10ร่วมหลังจบรอบแรกค่ะก็ออกรอบนะคะทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ค่ะนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างนิกวัตนี่นะคะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติค่ะโจนาธานวากาสจากเวเนซุเอลารวมทั้งมาร์ตินแรสจากสกอตแลนด์2สโตรกค่ะส่วนนิโคลัสทอมสันนะคะอีกหนึ่งนักกอล์ฟชาวอเมริกันค่ะผู้นำรอบแรกนะคะก็ตกไปอันดับ5ค่ะสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ค่ะเจสันเดย์จากออสเตรเลียนะคะขึ้นมาอันดับ6ร่วมกับเอียนโพรเตอร์จากอังกฤษค่ะและเบรนเดย์เดยองจากซิมบับเวสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ค่ะเกมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดในการแข่งขันรอบสุดท้ายได้ในคืนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปค่ะทาง True Sport HD 1หมายเลข666นะคะและ True Sport 5หมายเลข684ค่ะอีกหนึ่งรายการนะครับกับ Golf Alliance and Championship ในวันแรกครับพอลกอยดอสครับทอมเพอร์ไนส์จูเนียร์และวาลไบอันนะครับทำไว้6อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นจ่าฝูงร่วมของการแข่งกอล์ฟรายการแชมเปี้ยนทัวร์รายการ Allianz Championship ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ54ล้านบาทณสนาม The Old Course at Broken Sound เมืองโบเคราตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันแรกครับกอยดอสและเพอร์ไนส์จูเนียร์รวมไปถึงไบรอัน3นักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะครับต่างสะสมสกอร์เท่ากันไว้ที่6อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ4ร่วมอย่างทอมไบรัมนะครับเฟร็ดฟังนะครับ2คู่แข่งเพื่อร่วมชาติรวมทั้งเบิร์นฮาร์ดสแลงเกอร์สนะครับจากเยอรมนีเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับด้านแกรนด์ไวท์จากนิวซีแลนด์ครับรั้งอันดับ7ร่วมมาร์คส์บรูคส์นะครับจากสหรัฐเมื่อทำสกอร์รวมไว้ที่4อันเดอร์พาร์มาร์โคดาวสันครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ13ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งในวันที่2ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลานะครับ 5:00 เป็นต้นไปทางช่อง True Sport SD 3หมายเลข668ครับ The ninth for tee shot drop back to 6 underต่อกันที่ผลกอล์ฟ PL นะครับ Sis Bahamas LPGA Classic วันที่2ค่ะบริสตานีลินซิคัมค่ะกับยูซุนยังนะคะขึ้นเป็นผู้นำการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour ค่ะรายการ PL Sis Bahamas LPGA Classic ชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ41ล้านบาทค่ะณสนาม Ocean Club Golf เกาะ Paradise Islands นะคะประเทศ Bahamas วันที่2ค่ะบริทานีลินซิคัมนะคะโปรสาวเจ้าถิ่นและยูซุงยังโปรสาวจากเกาหลีใต้ค่ะต่างก็สะสมสกอร์รวม2วันเท่ากันนะคะ7อันเดอร์พาค่ะนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างดอรีคาร์เตอร์เคลลี่ชอนจากสหรัฐรวมทั้งเจนนี่ชินกับปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้สโตรกเดียวค่ะส่วนทางด้านของบรูคแพนเค้กนะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นค่ะซึ่งเป็นผู้นำในวันแรกนะคะก็หล่นไปอยู่อันดับ7ร่วมค่ะสกอร์รวม5อันเดอร์พาค่ะขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่น่าสนใจนะคะเอริยาจุธานุกูลขออภัยค่ะจุธานุการค่ะอันดับร่วมนะคะ14ร่วมค่ะสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์พรอนงเพชรล้ำค่ะรั้งอันดับ69ร่วมนะคะสกอร์รวม2โอเวอร์พาร์ค่ะก็สามารถติดตามชมการแข่งขันวันที่3ได้นะคะในคืนนี้เริ่มตั้งแต่ 3:00 นเป็นต้นไปทาง Fox Sport 2หมายเลข689ค่ะThere you go. เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เลยครับช่วงหน้ากลับมาอีกต่อนะครับในการอัปเดตนะครับวงการกีฬาฟุตบอลรอบโลกครับรวมไปถึงพรีเมียร์ฟุตบอลนะครับลาลิก้าสเปนและกันโชว์สุริยะด้วยครับสักครู่เดียวค่ะ